สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กิ๊กอยู่บนเขาที่ไอเดโฮซิตี้นะคะเป็นบ้านของแม่แฟนฝรั่งของกิ๊กเองและวันนี้ดึกๆพ่อของไทเลอร์หรือว่าพ่อเลี้ยงนะคะเขาก็บอกว่าเกิดอาการหิวอยากให้กิ๊กมาหาอะไรทำให้กินหน่อยวันนี้จะมาดูกันว่ามีอะไรทำทานหรือเปล่านะคะโอ้โหมีอะไรที่ไม่ตอบโจทย์เลยสำหรับอาหารไทยคือพ่อไทเลอร์เนี่ยบอกว่าอยากจะกินอาหารไทยหรือว่าอาหารเอเชียนะคะเพราะว่ามีข้าววันนี้มีข้าวไปหาของที่จะทำอาหารเอเชียให้ได้หน่อยกิ๊กก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินนะคะทุกคนมันมีแต่ผักส่วนเนื้อแกบอกว่ามีเนื้อและเนื้อที่ว่าคือแฮมซาลามี่มีชีสแล้วก็มีไข่เฮ้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาอีกแล้วพ่อใหญ่เลนนี่นึกอยากกินอะไรอีกเนี่ยสะพายดีเด่นอย่างกิ๊กก็จะต้องเข้าครัวหาอะไรมาทำให้นางกินจนได้ใช่ว่าบ้านไหนมีข้าวจะทำอาหารเอเชียได้เสมอไปเพราะว่าบ้านนี้เนื้อที่มีเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นึกออกอย่างเดียวก็คือข้าวผัดแฮมค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบเอาแฮมมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีซาลามี่อยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็หั่นรวมกันไปเลยนะคะส่วนซาลามี่เนี่ยรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวๆฟิลประมาณว่าแหนมอะไรประมาณนี้วันนี้มีผู้ช่วยด้วย1อัตรานะคะช่วยไปกินไปสรุปเมนูอาหารวันนี้ก็คือข้าวผัดใส่แฮมซาลามี่โรยชีสยืดๆนะคะออกมาจะเป็นยังไงต้องมาดูกันนะอันดับแรกก็เตรียมวัตถุดิบให้ครบทุกอย่างนะคะเตรียมแครอทต้นหอมเอาไว้เพราะว่าจะได้มีสีสันปอกแครอทเสร็จแล้วกิ๊กก็จะเอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะตอนนี้ได้ยินเสียงพ่อใหญ่เลนี่บอกว่าขอเผ็ดๆได้ไหมอะไรนะทำข้าวผัดขอเผ็ดๆได้เดี๋ยวจัดให้จังหวะนี้ข้าวที่หุงอยู่ใกล้จะสุกพอดีเหลืออีกแค่7นาทีเท่านั้นแต่ว่ากิ๊กก็จะเอามาผัดเลยเพราะว่ากันเขาเละเกินไปค่ะใส่เนยกระเทียมที่มีลงไปผัดให้หอมสำหรับกระเทียมนั้นก็เป็นกระเทียมกระป๋องของแม่ย่าอีกแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่แฮมและซาลามี่ของเราลงไปนะคะผัดให้หอมเลยแต่วันนี้เนี่ยโปรตีนขาดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเติมโปรตีนไปด้วยไข่ไก่อีก2ฟองค่ะขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะตอนนี้พ่อปู่ของกิ๊กถือจานและช้อนส้อมรอตาละห้อยเลยเสร็จแล้วก็ใส่แครอทหั่นเตาลงไปเพิ่มสีสันค่ะตามด้วยข้าวที่หุงเอาไว้ว่าไม่ได้วันนี้มีซอสแม็กกี้ช่วยชีวิตอยู่1ขวดเหลือไปเห็นในตู้เย็นนะคะมีลูกสะใภ้เป็นชาวเอเชียจะขาดซอสถั่วเหลืองในตู้เย็นได้ยังไงวะซ่าคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันและจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นลงไปจุกๆเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนฝรั่งที่กิ๊กเคยเจอเนี่ยหลายคนคิดว่าอาหารไทยทุกอย่างจะต้องเผ็ดและถ้าไม่เผ็ดเนี่ยจะต้องสั่งให้เผ็ดไม่อย่างนั้นจะเข้าไม่ถึงรสชาติไทยแท้หรือว่ารสชาติเอเชียแท้ๆสุดท้ายเมนูนี้ด้วยการโรยชีสเข้าไปแบบไม่ยั้งนะคะเอาให้ยืดๆไปเลยนี่ต่างหากที่เขาเรียกว่าข้าวผัดอเมริกันแบบแท้ๆนะคะเพราะว่าอเมริกันเป็นคนบอกให้ทำอเมริกันคนไหนบอกให้ทำข้าวผัดแบบนี้คนนี้ง่ายส่งท้ายคลิปนี้ด้วยวิดีโอสวยๆจากบ้านพ่อใหญ่เลนนี่นะคะตอนนี้หิมะตกขาวพรมไปหมดแล้วและรีวิวเด็ดๆจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบรนด์พิมลค่ะหลังจากที่ทานมา1อาทิตย์สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการขับถ่ายถ่ายง่ายถ่ายเป็นเวลาและอีกอย่างที่พิเศษและตกใจมากคือประจำเดือนกลับมาเป็นอีกรอบหลังจากที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินานมากปีนึงมาแค่ครั้งเดียวพอทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนเข้าไปช่วยระบบไหลเวียนโลหิตกลับมาเป็นประจำเดือนอีกครั้งขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณรีวิวจากลูกค้าด้วยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่กิ๊กสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองก็คือประจำเดือนมานานขึ้นซึ่งสังเกตได้เลยว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยนอกจากจะช่วยคุมหิวทำให้ผิวสวยขับถ่ายดีแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ปรับฮอร์โมนด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ตัวช่วยคุมหิวดูแลทั้งระบบภายในและภายนอกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ line @pimon PIMON นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1 2แถม2 3แถม3ส่งฟรี EMS ทั่วไทยเลยค่ะ